ผลรางวัล MTV VO Music Awards 2024ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ MTV Video Music Awards ประจำปี2024ครับซึ่งสุดท้าย Taylor Swift ก็คว้ารางวัลศิลปินแห่งปี Artist of the Year และ Video of the Year จาก Music Video Fortnite ในงานในปีนี้ครับและถือเป็นการรับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่2ติดต่อกันครับโดยงานนี้นะครับ Taylor Swift ฉายเดี่ยวครับเพราะ Travis Kelce ต้องกลับไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันที่ Kansas City ครับหลังจากที่ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันตลอดสัปดาห์ที่นิวยอร์กครับโดยตลอดทั้งงานนะครับ Taylor Swift ยังคว้าอีก5รางวัลครับรวมทั้งสิ้นเป็น7รางวัลครับทั้งรางวัล Song of Summer Best Collaboration Best Pop Best Editing และ Best Direction จากการกำกับมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองครับโดยทั้งหมดมาจากมิวสิกวิดีโอเพลง Fortnite ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ Post Malone ครับโดยรวมตลอดอายุศิลปินของ Taylor Swift นะครับเธอคว้ารางวัลจาก MTV Video Music Awards ไปแล้วมากถึง29สาขาครับซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าใครในวงการครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Taylor Swift นะครับก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่เธอเนี่ยลุกขึ้นเต้นระหว่างโชว์ของ Katy Perry เพื่อนรักที่เคยกลายเป็นเพื่อนแค้นครับจนตอนนี้กลับมาคืนดีกันอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยหลังจากที่ Katy Perry มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของ Taylor Swift มาแล้วครับคราวนี้ก็เลยเป็นทีของ Taylor Swift บ้างครับที่นอกจากจะลุกขึ้นเต้นยังมีการ Standing Ovation แล้วก็ปรบมือให้กับ Katy Perry ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในการรับรางวัลพิเศษ Video Vanguard Award ครับส่วนคนที่มามอบรางวัลให้กับ Katy Perry ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสามีของเธออย่าง Orlando Bloom นั่นเองครับสำหรับดาวเด่นอีกคนของงานในปีนี้นะครับก็คงจะเป็นซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์ครับที่สร้างความมือฮาตั้งแต่บนพรมแดงครับเพราะเธอมาในชุดเดรสสุดไอคอนิกที่มาโดน่าเคยสวมเมื่อปี1991ครับโดยในงานนี้นะครับซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์คว้ารางวัล MTV Video Music Awards เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอครับจากรางวัลเพลงแห่งปี Song of the Year จากเพลงฮิตที่ฮิตถล่มทลายอย่าง Espresso ครับโดยซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์นะครับใช้เวลาขอบคุณแฟนๆที่ทำให้เธอสามารถทำในสิ่งที่รักและสนุกกับการสร้างสรรค์ดนตรีได้ครับและเปิดเผยว่าเขียนเพลงนี้เนี่ยขณะที่อยู่ในฝรั่งเศสหลังจากเปิดการแสดงในทัวร์อีรัสของ Taylor Swift ครับซึ่งในงาน Sabrina Carpenter เข้าชิงทั้งหมด7สาขาครับทั้งจากเพลง Espresso และ Please 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 ครับและถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเธอจะได้มาแค่รางวัลเดียวนะครับแต่ก็เป็นการเปิดตัวกับงาน MTV Video Music Awards ที่ยอดเยี่ยมของ Sabrina Carpenter ครับส่วนเชเปโรนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินครับที่คว้ารางวัลสำคัญอย่าง Best New Artist ครับการคว้ารางวัลดังกล่าวเป็นเหมือนกับการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนะครับเพราะศิลปินที่เคยคว้ารางวัลนี้ในอดีตไม่ว่าจะเป็น Nirvana Eminem Olivia Rodrigo และ Billie Eilish ก็มีจุดเริ่มต้นจากที่นี่ครับจนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการในเวลาต่อมาครับโดยเชเปโรนกล่าวบนเวทีด้วยความตื่นเต้นว่าเชื่อมั้ยเราอยู่ที่งาน VMA ฉันจะอ่านจากนี่นะฉันเขียนสุนทรพจน์เอาไว้ในไดอารี่ของฉันโดยเชเปโรนนะครับกล่าวขอบคุณทั้งTV เพื่อนๆรวมไปถึงครอบครัวทีมงานและ Island Records ค่ายเพลงของเธอครับท่ามกลางเสียงเชียร์อันกึกก้องจาก UBS Arena ใน Long Island ครับรวมถึงเธออุทิศรางวัลดังกล่าวนะครับให้กับศิลปินแร็กและชาว LGBTQ+ ที่เป็นแรงบันดาลใจในผลงานของตัวเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มควีร์และทรานส์ที่เป็นพลังในโลกแห่งเพลงป๊อปและพร้อมจะให้กำลังใจเด็กควีร์ในแถบ Midwest ของอเมริกาว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเธอก็เติบโตมาในย่านอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกันครับส่วนอีกศิลปินนะครับที่สามารถคว้ารางวัลไปได้ในวันนั้นก็คือลิซ่านั่นเองครับที่ได้ชิงถึง4สาขานะครับและคว้ารางวัล Best K-pop ไปครองจากเพลงเดี่ยว Rockstar ครับจนกลายเป็นศิลปิน K-pop คนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลนี้ไป2ครั้งครับสำหรับไฮไลท์ในงานนะครับก็มีตั้งแต่ Megan Thee Stallion ผู้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานที่มาในลุคของ Britney Spears จากเพลง Slave For You พร้อมกับงูตัวเป็นๆครับส่วนงานแสดงที่เป็นไฮไลท์ก็มีทั้งเมดเล่เพลงฮิตของ Katy Perry โชว์ของ Sabrina Carpenter ที่ขนเพลงฮิตแห่งปีอย่าง Please 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 Taste และ Espresso มาโชว์ในธีมอวกาศรวมทั้งโชว์เพลง Good Luck Babe ของ Chaperone ที่มาในธีมอัศวินยุคกลางครับหรือ Eminem ที่พาคนดูย้อนกลับไปในยุค Y2K กับโชว์เพลงฮิตคลาสสิกของตัวเองครับและแน่นอนว่าโชว์ของ Lisa ที่มาพร้อมกับ2เพลงเดี่ยว Rockstar และ New Women ที่ MTV บอกว่าเป็นการพิสูจน์ว่าศิลปิน K-pop ที่มีพื้นเพมาจากประเทศไทยคนนี้เป็น Rockstar ตัวจริงและเส้นทางที่สดใสของ Lisa กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ